เลิกกันอีกคู่เพจดังแย้มคู่รักเสียงดีไม่หวานกันแล้วชี้เป้าเมนสนั่นวงในยันเลิกจริงข่าวบันเทิงช่องดังสืบทราบเลิกกันจริงเลิกกันอีกคู่ละเหรอเพจดังแย้มคู่รักเสียงดีไม่หวานกันแล้วชี้เป้าคอมเมนต์สนั่นวงในยันเลิกจริงเพจเจ๊มอย108ออกมาแย้มประเด็นร้อนวงการบันเทิงให้ชาวเผือกต้องทำงานว่าเลิกกันอีกคู่ละเหรอคู่รักเสียงดีช่วงนี้เขาไม่หวีดกันเลยเนื้อพร้อมทั้งบอกอีกว่าดาราก็เสือกการเมืองก็สองก็พวกว่างงงโดยคอมเมนต์เข้ามารัวรัวแห่ถามว่าใครบ้างก็แซวว่าโกเกตบวกสวไหมคะเห็นเสียงดีดีทั้งคู่เราขอผ่านนะช่วงนี้เหอะนายกใหม่อยู่ขณะที่มีคนเข้ามาคาดเดาใบชื่ออักษรย่ออาทินึกถึงสองคู่กสกับโดอกับมปเดาว่าปกับปเพราะตามคู่นี้ตลอดชอบดวงดาวกับแกงเปรี้ยวหรือหนูพุกกับเบรนจูเนียสาวพรอยู่ในโหมดเสียงดีไหมเป็นต้นด้านข่าวบันเทิงช่อง8ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าไปสืบมาว่าคู่รักเสียงดีคู่นี้เป็นคู่ที่หวานกันมากแต่พักหลังๆไม่ค่อยกดไลค์ไม่ลงรูปคู่เหมือนก่อนวงในเมาว่าทั้งคู่ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันมาพักใหญ่จนตอนนี้เลิกกันมานานหลายเดือนแล้วนาทีชีวิตดีเจเพชรจ้าเจอหมัดโจรพุ่งเข้าหน้าโมโหผสมแค้นตำรวจวิ่งมาถามเกิดอะไรขึ้นวิดไม่รอดเหยียบแมนเชสเตอร์ไม่ถึง30นาทีดีเจเพชรจ้าเจอหมัดโจรพุ่งเข้าหน้ารีบหลบทันวิดโดนปล้นโมโหผสมแค้นเห็นหน้าจีนจีนติ๋งติ๋งผมคนจริงไปทำงานที่อังกฤษแบบยาวๆล่าสุดวันที่16พฤษภาคม66ดีเจเพชรจ้าวิเทียนโพสต์ภาพจุดเกิดเหตุหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแมนเชสเตอร์เล่าเหตุการณ์ระทึกเจอโจรพุ่งมาตรงหน้าเลยว่าอรุณสวัสดิ์หลังจากยกมือถือถ่ายภาพนี้ที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแมนเชสเตอร์ก็มีโจรวิ่งมาหาเฮียแบบเห็นเลยว่ามันวิ่งมาที่เราอะช่วงเสี้ยววินาทีเฮียดึงมือเอามือถือยัดเข้ากระเป๋ากางเกงรู้ตัวอีกทีเห็นหมัดโจรพุ่งมาที่หน้าหลบได้ทันพร้อมตะโกนใส่หน้ามันโจรตกใจวิ่งหนีไปอีก3วินาทีตำรวจในซูเปอร์มาร์เก็ตวิ่งออกมาถามเกิดอะไรขึ้นเราบอกโจรวิ่งหนีไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปคิดในใจถ้าโดนชกที่หน้าจังๆคงล้มแล้วโดนขโมยของแน่นอนขาเหยียบเมืองไม่ถึง30นาทีเจอโจรซะแล้วเดินกลับโรงแรมด้วยการถือขวดเบียร์ขวดใหญ่ไว้ในมือเผื่อแม่งเดินกลับมาอีกคราวนี้คงมีแลกกันโมโหผสมแค้นเห็นหน้าจีนจีนติ๋งติ๋งผมคนจริงเอาจริงนะครับโดยมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิกลุกเกริกพลลั่นโหสุดมากแดนนี่เตือนว่าเทคแคร์ครับเฮียอีกอย่างอย่าวางของทิ้งไว้ในรถเด็ดขาดนะครับมันทุบกระจกแน่นอนดีเจภูมิก็บอกว่าอังกฤษสมัยนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเหมือนเมกาด้านแฟนๆแห่เป็นห่วงเตือนให้ระวังตัวด้วยอาทิเฮียระวังตัวด้วยนะคะโจรมันแอบมองอยู่เฮียใส่ของมีค่าเยอะอ่ะมันเลยเล็งไว้วิ่งตรงดิ่งมาหาเฮียน่ากลัวมากค่ะแต่เฮียก็มีสติมากระวังตัวนะคะเฮียดีนะเฮียไหวตัวทันนาทีชีวิตเป็นต้นโบเมลดาเอาใจคนโสดปล่อยเพลงใหม่ไม่คาดหวังมากแค่อยากให้คนฟังเตรียมปล่อยซิงเกิลมาใหม่อีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวโบเมลดาสุดสีซึ่งเพลงนี้เอาใจคนโสดกับเพลงแนะนำให้เป็นแฟนเราที่จะปล่อยช่วยปลายเดือนนี้โดยสาวโบเผยถึงที่มาของเพลงนี้ว่าเพลงนี้เอาใจคนโสดบ้างค่ะเพราะบางทีคนโสดอาจจะไม่กล้าพูดก็เอาเพลงเราไปบอกก็ได้ถ้าเต้นยากไหม
ไม่ยากค่ะแต่อาจจะเยอะกว่าเพลงแรกเพราะเพลงแรกน้อยมากมันน้อยไปถามว่ากดดันไหมกดดันค่ะแต่เราก็ทำเพลงให้ทุกคนได้มีความสุขเวลาขับรถเวลาออกกำลังกายก็สามารถฟังได้ค่ะก็เป็นเพลงน่ารักรักเป็นเพลงเร็วเหมือนเดิมจะได้เต้นตามกันได้การร้องยากไหมสำหรับเพลงนี้มันไม่ยากมันเป็นฟิลแอลเอิร์นคู่มากกว่าก็เขินเขินเพลงนี้น่าจะมาก่อนคบกับอาเล็กนะเพลงต่อไปอาจจะเป็นเพลงบอกเลิกก็ได้นะสอนเขาเต้นหรือยังสอนแล้วค่ะแต่เขายังเต้นไม่ได้มันเยอะขึ้นแหละปล่อยเพลงเมื่อไหร่วันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะอาเล็กว่ายังไงบ้างพอได้ฟังเขาก็บอกว่าน่ารักดีนะเป็นเพลงน่ารักรักเหมือนเดิมสดใสดีเอาใจคนโสดบ้างหวัง100ล้านวิวเลยไหมไม่คาดหวังมีคนฟังสักล้านหนึ่งก็แฮปปี้แล้วไม่ได้ไปมูใช่ไหมไม่มูเลยค่ะแต่ก็ยกมือไหว้ทุกสารที่ผ่านยิ้มขอบคุณรูปจากไอจีโบขีดล่างเมลาด้าน้ำพราวผู้จัดการใหม่ดาวิกาเจอลูกสาวช็อตนี้ไม้เรียวในมือถึงกับสั่นไปร่วมงานแฟชั่นที่อิตาลีงานนี้นางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่สวมวิญญาณนางแบบเต็มตัวไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ไม่มีเขอะเขินแต่มาเจอช็อตที่ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนโชว์เอวเล็กพาวเวอร์บายสตรีมลินพร้อมกับแคปชั่น by Venice Next Station Korea งานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่าไม้เรียวในมือสั่นแทบไม่มีเนื้อกับไขมันเลยหนูวิร้อนเหรอคะหรือตัวอะไรกัดคะใจสั่นนะแบบนี้อ่ะและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG Devika ดราม่าไม่จบทัวร์ลงอีกโบหลังเดือดคลิปกับก๊อตปมใกล้กันจนดูแคลนกระแสตีกลับไม่หยุดดราม่าไม่จบทัวร์ลงอีกโบเบนจวรรณหลังเดือดคลิปกับก๊อตจิรายุปมใกล้กันจนดูแคลนหลังดาราสาวร่ำไห้ถูกฝ่ายชายบอกเลิกไม่ทันตั้งตัวดราม่าต่อเนื่องไม่พักหลังชาวเน็ตแห่ขุดคลิปอดีตคู่รักจนกลายเป็นกระแสตีกลับโบเบญจวรรณอีกแถมบอกเข้าใจก๊อตจิรายุที่เคยพูดในรายการหนึ่งคำว่าใกล้กันจนดูแคลนหลังก๊อตใช้ตะเกียบของตัวเองคีบซาลาเปาป้อนสาวโบแต่สาวโบบอกว่าทุเรศเอาตะเกียบที่กินแล้วไม่เอาแล้วไอดอลไลท์ยูล่าสุดสาวโบจอดดราม่าไม่ได้พักโดนกระแสตีกลับอีกครั้งเพราะเจ้าตัวได้โพสต์คลิปขณะไปทานอาหารร้านหนึ่งเป็นเมนูผัดกะเพราที่เธอบอกว่าปกติไม่กินใบกะเพราแต่ที่เนี่ยกินเพราะอร่อยและยังมีช็อตสาวโบใช้ช้อนส่วนตัวตักน้ำซุปทั้งที่มีช้อนกลางด้วยทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ดราม่าถล่มแรงอีกรอบอาทิไม่กินช้อนเดียวกับแฟนแต่กินร่วมกับคนที่กินน้ำซุปโดยไม่ใช้ช้อนกลางใบกะเพรามันไม่เหมือนกันเหรอผมพอเข้าใจละเข้าใจความคิดก๊อตเลยเรื่องเยอะดีใจด้วยกับคุณก๊อตค่ะเป็นต้น